ช่วงอิ่มง่ายสบายท้องกับซุปคิวพีสำหรับใครที่ต้องการเมนูย่อยง่ายอิ่มสบายท้องวันนี้เราขอแนะนำซุปเกาลัดเนื้อปูหมี่กรอบวิธีทำซุปเกาลัดเนื้อปูหมี่กรอบนำซุปเกาลัดปลาคิวพีเปิดฝาเล็กน้อยใส่ในไมโครเวฟ800วัตต์เวฟนาน 4-5 นาทีแล้วนำออกจากเตาไมโครเวฟคนซุปให้เข้ากันซุปเกาลัดปลาคิวพีผลิตจากเกาลัดชั้นดีคัดสรรจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีเยี่ยมจากจีนปราศจากวัตถุกันเสียค่ะสามารถรับประทานได้เลยแต่ถ้าใครอยากปรุงเพิ่มก็มาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเทใส่ภาชนะเสิร์ฟจากนั้นวางเนื้อปูนำเข้าไมโครเวฟแล้วเวฟต่ออีก1นาทีแต่งหน้าด้วยหมี่ขาวทอดกรอบและช่อผักชีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับซุปเกาลัดเนื้อปูหมี่กรอบซึ่งซุปคิวพีถ้วยนี้อร่อยมีประโยชน์ลงตัวมากๆเลยค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณ